สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับกับเกมนะครับ Line Ranger นะครับเราวันนี้นะทำอะไรนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเรานะครับจะมาเล่นแล้วก็ Ultra Evolve นะครับตัวนี้มอเตอร์โบนะครับกลายเป็นโพไซดอนของเรานะครับเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรนะครับวันนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะใส่แทนตัวอะไรน่าจะใส่แทนขาวดำนะครับดูละน่าจะคุ้มสุดนะครับยังไงก็ลองไปเปลี่ยนกันก่อนนะครับเราโอเคเปลี่ยนร่างกันแล้วเอาชายโมฟไปไปดิโคตรเท่อะไปช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้โฟกัสมากเท่าไหร่นะสำหรับเกม Line Ranger นะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าก็กำลังมันนะเกมอื่นๆนะกำลังมานะครับโอเคเราวันนี้เราไปเลเวลอัพกันนะครับLine Ranger ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรอัพอะไรมากมายนะครับผมก็เลยแบบเอ๊ะแปลกๆงงๆเหมือนกันนะว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ครับเกิดอะไรขึ้นนะครับกับเกมนี้นะครับไม่มีอะไรให้ผมอัพเลยไปดูสแต็กมันก่อนนะครับแต่ครั้งแรกเฮ้ยกดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นคืออะไรนะครับโอเคเข้าใหม่ก็ได้วะงงกดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นงงมากนะครับแบตเท่าไหร่วะ 75% โอเคแบตลดเร็วมากนะครับเดี๋ยวไปดูครั้ง74แล้วเอ้ย73แล้วโอ้โหเร็วเร็วจริงด้วยเอาใหม่ดิอะไรมันจะลดเร็วขนาดนี้นะนี่ก็เร็วเกินนะครับเอาใหม่ดิโอเคยังไม่เร็วมากเท่าไหร่นะแบตลดไวมากนะครับไวแบบถ้าเล่นเกมจริงๆแบบเอาเป็นเอาตายอ่ะ2ชั่วโมงหมดไม่ถึง2ชั่วโมงได้3หมดแล้วนะครับเร็วมากนะครับช่วงนี้ก็มีอีเวนต์เล็กๆน้อยๆมาเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อีเวนต์มันเล็กนะครับไม่ค่อยสำคัญมากนะครับสำคัญคือต้องล็อกอินทุกวันนะครับเพื่อได้ของนะแต่จริงของที่ได้ก็ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่หรอกนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมดูแล้วนะครับแบบกากไปอ่ะนะครับกากไปนิดนะครับเดี๋ยวดูก่อนเอาตัวไหนรับตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวไหนมีซ้ำไม่เยอะนั่นแหละนะผมจะเอาตัวนั้นแหละมาครับได้แล้วตัวหนึ่ง8ดาวนะครับตัวนี้นะไปเอา7ดาวดีกว่าใช้7ดาวดีกว่านะครับโอ้ในที่สุดผมมีเมื่อไหร่วะคิดจำไม่ได้เลยได้มาตอนไหนตัวนี้ก็เอาไซด์โวลฟ์ได้เหมือนกันอ่ะเข้าไปโอเคนะครับเอาไซด์โวลฟ์กันระนาวนะครับ increase skill activation chance 50% ก็ดีนะจริงตัวนี้ของก็มีครบเฉยเลยนะครับไปจัดไปนะครับถึงแม้มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตัวนี้นะจริงจะจัดไปก่อนนะครับเก็บไว้นะครับให้ชาวโลกนะครับได้รู้นะครับว่าผมเคยมีนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วแหละนะครับเดี๋ยวไปอัพตัวนั้นนะแป๊บนึงหาตัวอัพก่อนนะอัพใช้อะไรตัวไหนอัพดีนะครับไหนวะแล้วหนึ่งมันโกไปโดยเกรดใช่ป่ะน่าจะถูกต้องแล้วล่ะเอาเข้าไปมีหลายตัวมากนะครับที่สามารถอัพได้เอ้ยYes, นะครับสำหรับท่ามันก็เป็นท่าที่ดีมากครับท่าที่ดีมากนะเดี๋ยววะตาเบิดมากเลยช่วงนี้นะครับเกิดเอ้าทำไมหาไม่เจอผมตาเบิดมากเลยครับช่วงนี้ไปดูท่ามันของมันนะครับท่าของมันก่อนนะก็คือท่าแรกก็คือสตันนะ6วิกับตีแอเรียดาเมจนะครับโอเคท่าที่2นี่ทำให้วิ่งเร็วขึ้นแล้วคิเรทเพิ่มขึ้นนะครับเป็นบัฟที่ดีมากนะสำหรับอัตราคริของอัตราใช้เวทของตูนะตัวนี้จะน่าจะต้องใช้อัตราเวทได้เยอะนะเพราะว่าดูแล้วน่าจะดีนะครับต้องให้ใช้เวทบ่อยๆนะครับสกิลยูสเรท 30% เองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะโอเคนะครับทำอะไรต่อนะครับเราหาตัวมาอัพนะครับเอาแล้ว1เอาแล้ว1มาอัพนะเอาไปนะครับ
yes. แล้ว1มันก็น้อยเกินนะครับเอาลิงลิงกัง Success. เริ่มมาแล้วนะครับแล้ว1ไลออนไอ้พวกนี้คือตัวที่เปิดมาจากกัชชาธรรมดานะครับกัชชาเฟรนด์พอยต์นะครับไม่มีประโยชน์นะช่วงหลังๆนี้คือไม่มีประโยชน์แล้วนะครับที่จะต้องขายทิ้งนะไม่ก็มาผสมทิ้งนะอันนี้อัพขึ้นน้อยมากเลยเนี่ยพลังเท่าไหร่วะโอ้200,000แล้วพลัง200,000แล้วตัวนี้วิ่งเร็วด้วยนะบูมเมอร์สปีดเท่าไหร่โอ้168นะครับเร็วเหมือนกันนะครับไม่แพ้มงเลยมงก็ราน170-180นะไม่แพ้มงเลยนะดีมากดีมากโอเคนะผมว่าได้เวลาได้เลิกได้ยามแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปเอาของออกจากตัวขาวดำต้องใช้ตัวนี้แทนโอเคพอละตัวนี้ผมอัพได้หรือยังนะยังไม่ได้นะผมต้องไปแล้วอัพใช้ซูเปอร์เรียวหนาครับ7ดาวนะมาครับตอนนี้มี2ตัวเดี๋ยวไปดูก่อนว่าซื้อ2ตัวได้หรือเปล่านะครับวันนี้อัลตร้าอินโวฟกัน2ตัวนะครับอัลตร้าอินโวฟคูณ2ตัวเลยนะครับแล้วก็หลีกอีเซตละช็อป7ดาวมีไหม7ดาวตัวหนึ่งแล้วโอเค7ดาว7ดาวโอเคเลยแบบนี้ได้การมากๆนะครับทำไมผมถึงอยากได้ตัวนี้นะครับตัวมูนนะครับเพราะว่านะครับมันเป็นตัวที่ชั่วร้ายมากนะภาพของมันดูดิ Range Ally นะครับ Attack 200% นะครับก็คือตี2เท่านั่นเองนะครับแล้วก็หลบชาร์จมีสำคัญมากสกิลหลบชาร์จครับสำหรับตัวที่เป็นยิง Range นะครับนั่นเองนะครับก็เป็นตัวที่ผมคิดว่าใช้ได้ดีมากนะโอเคนะครับเราไปแล้วอัพกันนะครับเมื่อกี้ไหนวะ Filter Specialสี่ตัวครบพอดีนะครับทำไมมันจะเหมาะน้องขนาดนี้นะครับอัพแบบรวดมากนะครับโปเซดอนอันเชิญมาเรียบร้อยนะครับต่อไปอันเชิญอะไรต่อครับโอ้โหไม่เต็มว่ะโอ้โหไม่เต็มว่ะจัดไปเจ้าบอสไม่อยากใช้บอสเลยตัวนี้แล้วกันโอ้โหได้น้อยเกินสองดาวไปได้ชับเปอร์เซ็นต์ว่าแล้วไอ้บ้าไปหาตัวสี่ดาวสี่ห้าดาวมาถลุงนะครับสี่ดาวอันนี้แหละ 95% ละไกลแล้วเราใกล้ความจริงแล้วแต่ไม่รู้ evolve ได้หรือเปล่านะต้องรอดูนะ 99% แล้วพวกขยะนี่ขยะก็ยังมีประโยชน์นะครับเพิ่มทีละเปอร์เซ็นต์แล้วกำจัดทีมช่องว่างนะได้การโรบินหงโรบินหูก็เปลี่ยนร่างไปแล้วนะครับวันนี้นะครับเอาจัดเต็มที่เลยผมไม่อยากเชื่อเลยสุดยอดจริงมาแล้วนะครับ Light of Bracing นะครับและ Bracing นี่เป็นท่าที่ดีมากครับดูดิเพิ่มหลบสกิลของศัตรูนี่สำคัญมากนะเพราะว่าศัตรูหลายตัวนะครับมันใช้ท่าที่รุนแรงนะคือโดนตุ้มเดียวตายหมดนะครับตายหมดยกทัพเลยอะตุ้มเดียวเช่นตัวเสือนะครับตายยกทัพเลยโดนยิงทีเดียวนะแต่ถ้ามีอันนี้สลบหลบสกิลมันได้นะท่าเสือนะครับส่วนท่านี้ก็คงอีกนานอยู่นะครับก็จะได้นะพระเจ้าจริงๆนะอีกนานนะโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามีอย่างอื่นแล้วเราก็โอเคนะครับเดี๋ยวไปถอดของขาวดำก่อนนะครับเราถอดของขาวดำมาใส่ remove โอเค remove เปลืองรูบี้แต่ไม่เป็นไรทำนิดๆหน่อยๆนะจริงๆไม่เยอะเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วว่าใส่อะไรมั่งครับเอาใหม่ดูดิมีอะไรมั่งวะเกรดนะครับอีวาแน่นอนนะอันนี้สกิปไป
โอเคนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นของที่เพิ่งได้มาใช่ป่ะมันเพิ่มอะไรมั่งนะครับ Crit Rate ครับ Physical Attack Magical Attack ครับแล้วก็ Physical Attack กับ Magical Attack นี่เพิ่มน้อยมากครับดูตั้งแต่ 2,000 นะคูณ6เข้าไปก็กลายเป็นมัน 12,000-13,000 ครับเทียบกับ EVA นะครับ 40,000 นะครับนี่มันต่างกันคนละชั้นเลยอันนี้เพิ่ม Magical Attack ทำเพื่อนะครับไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนะครับ Critical ก็คูณ6เข้าไปก็ประมาณ 24-25% นะก็พอทนนะครับก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังไม่ดีเท่าของพวกอีวงอีวานะครับส่วนนี้ก็เพื่อความถึกนะเอาไหนดีโอ้แน่นอนต้องเอาโอ้เอาอันนี้แน่นอนนะสุดท้ายนะครับของอีวานะครับเพิ่มอะไรบ้างคริดาเมจนะครับเป็นสายดาเมจสายคริหรือเปล่าเนี่ยว่าไม่อยากให้มันเล่นสายคริเท่าไหร่คีเลตก็เยอะแล้วนะครับตอนนี้ของอื่นใช้ไหมเอาหลบดีกว่าสกิลอีเวทนะครับเอาหลบดีกว่านี่คุ้มกว่าเยอะนะครับตอนนี้เพราะมันเป็นสายบูมเอาหลบดีกว่านะเมื่อกี้ก็ใส่ชุดนี้แหละใช่นะไปดูนะครับว่ามันสุดยอดจริงๆนะครับว่ามันใช้เวทบ่อยหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะครับสกิลยูส 30% เราต้องหาสกิลยูส 40% ไม่เป็นไรนะครับเราเอาตัวมันไปบูนะครับลืมดูว่าความถึกของมันถึกหรือเปล่าเฮ้ยเกาะแค่ 4,000 เองอ่ะทำไมเกาะน้อยจังเลยอ๋อมันยังเลเวลน้อยอยู่นะมันยังเลเวลน้อยอยู่อย่ามันเลเวลเยอะเดี๋ยวได้รู้เรื่องกันแน่นะตัวต่อไปนะครับตัวนี้เอาตัวนี้ออกละขาวดำนะครับขาวดำก็ดีอยู่นะครับเพราะว่าท่ามันไกลนะครับแต่ว่าท่ามันช้าไปนิดนึงนะเพราะมันโดนแค่ทีละ 90% ของดาเมจนะเบาครับเบานะพูดง่ายๆนะครับออกนะครับเอาตัวไหนเข้าดีวะผมมีตัวไหนนะครับที่เราสามารถเอาเข้าได้ที่ผมเอาของใส่เฮ้ยตัวไหนวะตัวนี้แหละตัวนี้ตัวนี้ผมก็ใส่ของแล้วเนี่ยโอเคแป๊บนึงนะตัวนี้นะเป็นสายอากิเหมือนกันนะครับใช้ของนี้ตัวนี้ได้ไหมวะคริสตัลสวอร์ดนะครับฮะStun Sword เพิ่ม Physical Attack นะครับแล้วก็เพิ่ม Magical Attack ด้วยนะครับไม่เคยได้ใช้นะครับอันเนี้ย Physical Attack Physical Defense นะครับแล้วไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยนะครับไม่เยอะเท่าไหร่เลยนะครับไม่เอาปล่อยไว้อย่างงี้แหละตัวนี้ตัวนี้ของนี้ของตัวนี้ดีกว่าครับเยอะนะครับไปถอดของพวกนี้มาใส่ไม่ค่อยได้ดูไอ้พวกนี้นานแล้วนะนานมากนานจนแบบเพราะมันไม่ได้ใช้อ่ะเลยไม่ค่อยได้ดูโอเคว่าผมถอดออกไปหลายตัวแล้วหมดละนะครับตัวนี้ถอดละโอเคไม่เป็นไรนะครับของไม่พอเราก็ถอดออกมาใช้นะไม่ซีเรียสตัวนี้แล้วกันถอดตัวนี้แล้วกันนะครับใส่ถอดของก่อนครับเซฟพร้อมจะเนียวไปนะครับดีมูฟนะแต่ตัวมูนเมื่อกี้นะครับรูบินฮูดมูนนะครับกลายเป็นตัวอะไรไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วนะครับมันเป็นตัวที่ยิงซุปเปอร์ไกลนะครับเอาอันนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีสกิลยูสเรทปะสกิลยูสเรทเราต้องการสกิลยูสเรทนะครับสกิลยูสเรท 4.7 โอ้การเดียนบูนี่คูณ6โอ้การเดียนบูนี่ใช้ได้เออGuardian Bow นี่น่ามาก Sniper Planet ปะ Guardian Bow ดีกว่านะจะใส่ให้มันปะใส่ของครับอันนี้ใส่อะไรดีใส่ HP Physical ปะมีนี้ทำอะไรได้ Event Rate นะครับหลบนะเพิ่มหลบมันยิงไกลแล้วนะตัวนี้มันยิง600นะครับไกลสุดมากนะ670ครับเรนจ์ของมันนะซึ่งโคตรตะละไกลนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องกวนความถึกเลยนะครับต้องการหลบอย่างเดียวนะเอานี้แล้วกันหลบสำหรับอันนี้ก็ใส่อีวาไปเป้าคีดาเมจไม่ต้องให้มันใช้เวทบ่อยๆนะอีเวทแล้วนะครับสายหลบนี่นี่ล่ะสกิลอีเวทนี่ใส่นี้นะ
คิดใหม่ Evade Skill Use เนี่ยแหละอันนี้แหละที่เราต้องการนะครับสุดท้ายนะครับแน่นอนนะผมบอกแล้วเมื่อกี้ครับ Guardian Bolt นะทำยังไงนะพวกนี้อัพสิครับโอเคนะครับอัพนานมากด้วยนะครับถ้าเอาจริงๆนะครับ Letters นะครับไม่อัพแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆเบื่อก่อนหมดจะอัพผมไปอัพช่วงเวลาที่ว่างๆนะประกอบอัพเลเวลด้วยนะครับของตัวของเราโอเคครบทีมยังตอนนี้ครบทีมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับหวังว่านับจะดีนะครับตัวนี้โอเคโอ้โหสุดยอดนะครับตอนนี้ตัวใหม่นะครับเพียบนะครับไปลอง PP สามรอบนะครับแล้วเราก็ค่อยเจอกันคราวหน้านะครับเราไปลองโอ้โหเจอ 5,000 จะสู้ได้มั้ยเนี่ยไงเราก็ลองก่อนนะครับสู้ได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีนะครับเฮ้ยทำไมเป็นทีดีวะพลาดเลยนะครับอย่างใหญ่หลวงมากครับสู้ได้มั้ยเฮ้ยสะดุ้งกระตุกสะโลกระตุกเรามีโงซุปเปอร์ตึกเราอยู่เป็นคนกดให้เราก่อนที่มันจะใช้เวทเราต้องดิสั่งเร็วเลยนะแกเราก็ถูกครับไม่ยอมครับตายไปครึ่งหรือเปล่าไม่รู้ไม่ว่ากันกลับไปนะครับครับเราจะยอมหรอไม่ยอมแน่นอนใช้ที่หลอกที่หลังได้เปรียบมากเริ่มเรียบร้อยยอดเยี่ยมกับเกียรติบอกมากโหได้มา64นะเยอะมากนะไปเปลี่ยนทีเป็นทีม A ก่อนนะครับพลาดมากครับเมื่อกี้ดันไปกดโอเคนะครับแบตเทิลไป 4,900 โอเคนะครับจากชาติไหนก็ไม่รู้แหละนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนะครับคือ2ตัวนี้ไปวิ่งก่อนเลยนะครับตามด้วยตัวนี้อ้าววิ่งถึงฐานเลยนะแบบนี้เป็นบ้าตายนะครับฐานอัพมาดิตัวบัฟเราต้องการตัวบัฟสูงมากตอนนี้บัฟสบายแบบสบายครับสบายมากมากนะลองเสื้อมงเราจะตายหรือเปล่าด้วยความถึงของมันไม่ตายเราไม่มีความตายนะครับผมว่าจะแถมมิดไซด์มากครับเราแบบมิดไซด์แน่นอนใส่ใส่เลยแถมไปกับมิสไซล์ดอกทำอะไรจะเฮลทำเพื่อนะครับบัวสุดท้ายนะครับเราวันนี้นะครับ 5,001 นะครับพอดี 5,001 นะเสร็จเรา 5,001 เสร็จเรามาคล้องจองกันเชียวนะครับ
5,100เสร็จเรานะครับหรือเปล่าครับอันนี้ต้องลองดูอ้าวแบบนี้ได้เรื่องละโอ้โหเป็ดมานะเป็ดมาโอ้โหเป็ดปีตีนี่ละหมื่นวะเป็ดเทพเป็ดเทพมากนะเป็ดเทพมากเอามากนะเราไม่ใช่อะไรนะเอามากไปเอาคืนกันนะชัดเลยนะครับโอ้โหเป็นไรครับเราแชมเปี้ยนแชมเปี้ยน2ไปครับเราได้รางวัลมา17ครับขอบคุณนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีพร้อมครบอีก300นะรูบี้นะครับก็รอดูว่าจะมีอีเวนต์ช่วงไหนวันไหนอะไรยังไงนะครับอาจจะเปิดนับคราวหน้านะครับแต่ว่าคงไม่น่าเร็วนะน่าจะเป็นเดือนหน้าไปเลยไม่ก็ไปปลายเดือนปลายเดือนไม่น่าเปิดเหมือนกันนะปกติผมไม่เปิดปลายเดือนนะนะก็เจอใหม่จริงๆครับในวิดีโอหน้านะครับผมกฤติสันเหมือนเดิมนะครับ and I will see you again ครับ in the next video เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ